ายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่คิดปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้โดยเฉพาะการปรับโยกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อคุมการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อเพราะการดูแลการเลือกตั้งเป็นหน้าที่กกต.อธิบดีกรมสัมภากรระบุการอายัดทรัพย์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อมาชำระภาษีและค่าปรับจำนวน 17,600 ล้านบาทในการเลี่ยงภาษีซื้อขายหุ้นชินคอปอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบทรัพย์สินชิ้นใดนายทักษิณเป็นเจ้าของจะยึดมาทันทีส่วนข่าวอายัดทรัพย์ได้กว่า1ล้านบาทนั้นเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนพรรคเพื่อไทยออกแถลงการขอให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาอย่างร้ายแรงโดยจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาต่อไปนายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ทำให้เกิดความชัดเจนในกรณีการทุจริตเงินอุดหนุนวัดเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยกว่า90%นับถือจึงต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้คำสั่งตามมาตรา44แก้ปัญหานี้เพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมีกลไกตรวจสอบอยู่แล้วกองทัพบกเปิดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ร่างสัญญาประชาคมสร้างความปรองดองที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้เข้าร่วมกว่า500คนโดยมีการเสนอร่างสัญญาประชาคมเพิ่มเติมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำเศรษฐกิจและทุกๆเรื่องของการพัฒนาประเทศประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้ร่วมกับตำรวจและทหารในจังหวัดจันทบุรีโดยตรวจสอบรีสอร์ท3แห่งที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำน้ำและถมดินในทะเลรวม30ไร่ซึ่งได้ลงบันทึกการจับกุมและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุไม่ได้กำหนดเวลาการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนโครงการของสอบต.จำนวน4โครงการอาทิโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์โครงการสร้างสนามฟุตซอลว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกพยานสอบหลักฐานกระบวนการที่อังกฤษต้องออกจากการเป็นสมาชิก EU หรือเบรกซิตมาถึงการเจรจารอบที่2แล้วหลังเจรจารอบแรกไปเมื่อวันที่19มิถุนายนโดยนายมิเชลบันเยหัวหน้าคณะเจรจาของ EU ระบุว่าต้องเจรจาในเรื่องสิทธิพลเมืองการจ่ายค่าออกจาก EU และความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เหนือให้ชัดเจนก่อน EU จึงจะเริ่มต้นเจรจาด้านการค้า